ลักษณะที่15คือตัวแทนนะครับตัวแทนก็คือมีการตั้งนะครับบุคคลหนึ่งนะครับเพื่อทำหน้าที่แทนเรานะฮะเขาเรียกว่าตัวแทนนะครับทำหน้าที่แทนก็คือจะต้องมีบุคคลหนึ่งเรียกว่าตัวการนะครับอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่าตัวแทนตัวแทนก็จะทำหน้าที่แทนตัวการตามที่ตัวการได้มอบหมายได้สั่งนะครับตัวแทนเช่นอะไรบ้างตัวแทนออกของหรือว่าชิปปิ้งนะครับตัวแทนในการเจรจาซื้อขายสินค้านะฮะก็เป็นตัวแทนนะครับแล้วก็ตัวแทนก็ต้องทำในขอบเขตอำนาจของตัวการนะครับก็ต้องมีการมอบอำนาจมีอะไรนะครับเว้นแต่ว่าเป็นตัวแทนบางประเภทนะครับที่ไม่ต้องมีสัญญาไม่ต้องมีการมอบอำนาจนะประเภทนั้นเขาเรียกตัวแทนเชิดนะครับตัวแทนเชิดโดยที่กระทำการแทนอีกบุคคลหนึ่งโดยบุคคลหนึ่งเนี่ยเขาเชิดหมายความว่าเป็นตัวแทนที่รู้กันว่าคนนี้ทำในนามอีกคนหนึ่งนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นตัวแทนโดยปริยายนะครับลักษณะที่16คือนายหน้านะครับนายหน้าก็คล้ายๆกับตัวแทนนะครับเพราะว่านายหน้าเนี่ยทำในนามของตัวการเหมือนกันนะครับมีบุคคลหนึ่งตั้งอีกบุคคลขึ้นมาเพื่อกระทำการแทนนะครับกระทำการแทนในการเจรจานะครับซึ่งนายหน้าเนี่ยทำหน้าที่ในการชี้ช่องเช่นนายหน้าซื้อขายที่ดินนะครับไม่ได้เป็นตัวแทนไม่ได้กระทำการแทนแต่เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายให้มาเจอกันนะครับจากการที่ตัวเองชี้ช่องจากการที่ตัวเองแนะนำอันนี้เขาเรียกว่านายหน้านายหน้าขายที่ดินนายหน้าขายรถนายหน้าประกันชีวิตประกันภัยต่างๆอันนี้เขาเรียกนายหน้านะครับให้มีการชี้ช่องระหว่างบุคคลระหว่างบุคคลด้วยกันแล้วก็เกิดเป็นสัญญานะครับมีการทำสัญญาเป็นผลสำเร็จโดยมาจากการที่นายหน้าเป็นคนชี้ช่องนะครับก็จะเข้าลักษณะที่16นะครับ17ก็คือสัญญาปณีประนอมยอมความนะครับสัญญาปณีประนอมยอมความเนี่ยคือต้องมีเหตุขึ้นมาก่อนมีหนี้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วไม่มีการชำระหนี้หรือว่ามีการตกลงผ่อนชำระว่าจะชำระเท่านั้นเท่านี้ภายในกี่ปีแล้วก็มาทำสัญญาปณีประนอมกันนะครับ ก็เกิดเป็นสัญญานะครับอายุความก็จะเริ่มนับกันใหม่นะครับการทำปณีประนอมยอมความก็ประนอมทำสัญญาได้ทั้งนอกศาลและในศาลในศาลเนี่ยหมายถึงว่ามีเรื่องมีราวฟ้องร้องกันพอไปถึงศาลปุ๊บเจรจาตกลงกันได้ทำสัญญายอมต่อหน้าศาลแต่บางครั้งเนี่ยเรื่องยังไม่ไปถึงศาลมีการเจรจาตกลงกันมาเซ็นสัญญากันว่าผ่อนชำระเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของที่17นะครับก็จะเป็นสัญญาประเภทหนึ่งนะครับลักษณะที่18การพนันขันต่อบางคนบอกอ้าวการพนันเป็นสัญญาด้วยเหรอนะครับการพนันบางประเภทเนี่ยกฎหมายเขาก็ให้นะครับถ้าต้องขออนุญาตนะครับถ้าไม่ขออนุญาตถือว่ามีความผิดนะครับก็คำว่าการพนันหมายถึงว่ามีได้มีเสียนะครับมีคนได้และมีคนเสียก็จะเกิดการพนันนะครับเช่นการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายการเล่นกิจกรรม การปาเป้าอะไรต่างๆนะครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมอีเวนต์งานวัดอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องไปขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมการปกครอง นะครับนอกจากนี้สัญญาอื่นนะครับที่ ไม่ได้ระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับเช่นสัญญาเล่นแชร์เปียหวยนะครับบางคนบอกเอ้ามันผิดกฎหมายหรือเปล่ามันก็เป็นสัญญาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าการเล่นแชร์เนี่ยคือมันเป็นวอร์ดดิ้งมันเป็นคำที่อยู่ในพรบแชร์นะครับซึ่งกฎหมายก็ให้การรับรองนะครับการเล่นแชร์คือการที่หลายๆคนนะครับมีการระดมเงินเข้ามาไว้กองกลางนะครับส่วนใครจะได้ไปก็ต้องมีการประมูลกันในเรื่องของการให้ผลตอบแทนให้ดอกเบี้ย นะครับก็จะมีข้อกำหนดอยู่ในพรบแชร์ ก่อนที่จะมาเล่นแชร์อะไรกันเนี่ยนะครับ ก็มีการตกลงกันนะครับ ไอ้ข้อตกลงนั้นแหละก็คือสัญญานะครับ ใครจะเป็นจะเขาเรียกเป็นเท้าแชร์นะใครจะเป็นลูกมือแล้วจะต้องจ่ายกันวันไหนแต่ละงวด ก็ไปตกลงกันนะครับก็จะเป็นสัญญานะครับสัญญาประเภทหนึ่งก็คือสัญญาร่วมทุนนะครับหรือว่า joint venture บุคคล2บุคคลหรือ3บุคคลแล้วแต่ละฝ่ายนะครับมาทำสัญญาร่วมกันว่าจะทำโครงการจะทำโปรเจกต์อะไรนะครับเมื่องานแล้วเสร็จนะครับก็มีการแบ่งผลกำไรกันนะครับอันลักษณะนี้ก็เรียกสัญญาร่วมทุนนะครับ3สัญญาชดใช้ค่าเสียหายนะครับคือมีการมีเหตุละเมิดทำให้เกิดหนี้เมื่อมีหนี้แล้วเนี่ยนะครับฝ่ายที่ต้องชดใช้ก็มาทำสัญญากันก็เกิดเป็นสัญญาขายสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ที่เรียกร้องอะไรบางอย่างนะครับมีคนสนใจที่จะมาขอซื้อสิทธิ์ไปเช่นสิทธิ์ในพื้นที่เช่านะครับที่ทำเลดีนะครับก็มีการขายกันไปนะครับสัญญาแบ่งผลกำไรนะครับก็ต่อเนื่องมาจากมีการร่วมทุนว่าจะแบ่งกันเท่าไหร่นะครับก็จะเกิดเป็นประเภทในเรื่องของการแบ่งกำไรนะครับสัญญารับใช้หนี้แทนนะครับเป็นเรื่องของบุคคลภายนอกนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องระหว่างคู่สัญญาแต่เข้ามาเพื่อรับใช้หนี้ให้กับคู่สัญญานะครับของคู่นั้นนะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาประเภทหนึ่ง 7 สัญญากองทุนนะครับมีการตั้งกองทุนขึ้นมาแล้วก็มีการระดมมีการชี้ชวนนะครับใครเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนก็จะมีสัญญาให้นะครับสัญญาเปิด Letter of Credit ก็คือ LC นั่นเองนะครับการที่บุคคลหนึ่งนะฮะเข้ามาค้ำประกันให้กับอีกบุคคลหนึ่งถ้าเขาผิดสัญญานะครับก็จะชดใช้นะครับค่าเสียหายให้กับเจ้าหนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นธนาคารนะครับ 9 บันทึกข้อตกลงต่างๆนะครับถ้าไม่มีชื่อ ไม่สามารถระบุชื่อได้ว่าเป็นสัญญาประเภทไหนหรือว่าในสัญญานั้นนะครับมันมีหลายเรื่องหลายข้อกฎหมายอยู่ในสัญญาเดียวกันนะครับก็อาจจะใส่เป็นบันทึกข้อตกลงก็ได้นะครับ ข้อตกลง2ฝ่าย3ฝ่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับ ทีนี้ เมื่อมีนิติกรรมเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นนะครับก็จะมีเรื่องของอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับยกตัวอย่างสัญญาซื้อขายเนี่ยนะครับอายุความมันก็มีหลายแบบนะครับถ้าเป็นเรื่องของผู้ประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องก็อายุความ2ปีนะครับถ้าเป็นผู้บริโภคใช้สิทธิเรียกร้องก็5ปีนะครับซื้อขายนะ ยกตัวอย่างเช่นบริษัทขายทีวีนะครับบริษัทขายทีวีให้กับคนที่มาซื้อนะครับแล้วเขาก็ไม่ชำระบอกว่าเดี๋ยวจะชำระภายในสิ้นเดือนภายใน30วันแล้วเขาก็ไม่ชำระนะครับผู้ประกอบการเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นอาชีพในการขายทีวีนะครับเมื่อเขาไม่ชำระลูกค้าไม่ชำระก็ต้องใช้สิทธิ์ฟ้องภายใน2ปีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้ซื้อนะครับเขาเป็นลูกค้าเขาซื้อทีวีเพื่อเอาไปดูที่บ้านเอาไปดูเองนะครับปรากฏว่าทีวีนั้นเนี่ยนะครับมันใช้งานไม่ได้ซื้อไปใช้งานไม่ได้จะขอคืนนะครับเจ้าของก็ไม่รับคืนแบบนี้ก็คือฟ้องภายใน5ปีนะครับแต่ถ้าคนซื้อเนี่ยเขาซื้อจากร้านไปเนี่ยนะครับเพื่อจะเอาไปขายต่อที่ปากซอยเปิดร้านขายทีวีอยู่ด้วยไอ้แบบนี้เขาก็ไม่ใช่ผู้บริโภคนะครับเขาซื้อไปเพื่อไปขายต่อก็ถ้าเกิดว่าเขาก็เป็นผู้ประกอบการนะครับแบบนี้ถ้าเกิดว่าทีวีที่ซื้อไปมันใช้งานไม่ได้เขาก็ต้องฟ้องภายใน2ปีเหมือนกันนะครับ ต่อไปเรื่องของสัญญาซื้อขายที่ทรัพย์สินที่ซื้อขายกันมันชำรุดบกพร่องนะครับก็ต้องเรียกร้องฟ้องร้องภายใน1ปีนับแต่พบเห็นนะครับส่วนเรื่องเรียกร้องทรัพย์สินที่มันไม่ครบจำนวนหรือว่าเกินจำนวนนะครับก็1ปีนับแต่ส่งมอบขายฝากนะครับถ้าจะฟ้องกันก็ต้องฟ้องภายใน10ปีนะครับถ้าเป็นอสังหาถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ก็3ปีนะครับเรื่องของการขายตามตัวอย่างนะครับมีการตัวอย่างมีการแสดงมีการโฆษณาพอส่งไปปุ๊บไม่ตรงปกไม่ตรงตามที่พัฒนาไว้นะครับก็ต้องไปฟ้องกันภายใน1ปีนับแต่ส่งมอบนะครับนี่คือเรื่องอายุความของสัญญาเพราะฉะนั้นเวลาทำสัญญาก็ต้องรู้เรื่องพวกนี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องแลกเปลี่ยนก็ต้องใช้อายุความตามสัญญาซื้อขายนะครับอายุความให้นะครับให้โดยเสน่หาให้โดยทำจัญญาอะไรพวกนี้นะครับถ้ามีการฟ้องร้องกันเนี่ยนะครับจะขอคืนการให้อะไรก็ภายใน10ปีนับแต่ทราบเหตุนะครับสัญญาเช่านะครับถ้าลักษณะสัญญาเช่าเนี่ยนะครับถ้าฟ้องเกี่ยวกับสัญญาเช่าเนี่ยก็6เดือนนับแต่ส่งมอบ นะครับแต่ถ้าไปเรื่องของการฟ้องเรียกค่าเช่าก็5ปีนะครับฟ้องเรียกเอาเงินทดลองนะครับก็10ปีนะครับเรียกคืนทรัพย์นะ10ปีนะครับเรียกของการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์รายได้ที่ควรจะได้นะครับก็10ปีนะครับส่วนเรื่องของค่าเช่าสังหาจากการประกอบการค้าก็2ปีนะครับก็เป็นเรื่องของอายุความนะครับสัญญาเช่าซื้อนะครับสัญญาเช่าซื้อรถนะครับฟ้องเอารถยนต์คืนนะครับก็10ปีนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเรียกร้องผู้ประกอบการเรียกร้องค่าเช่าซื้อนะครับก็ต้อง2ปีนะครับฟ้องเรียกค่างวดนะครับภายใน2ปีนะครับแต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายค่าขาดประโยชน์รายได้นะเช่นคุณเอารถไปนะครับฟ้องแล้วคุณไม่เอามาคืนนอกจากค่าอะไรนอกจากค่าเช่าซื้อค่างวดแล้วเนี่ยเขาก็สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายในส่วนที่ว่าทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถเอารถไปใช้ประโยชน์นะครับต้องขาดเท่านั้นเท่านี้นะครับก็10ปีนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ผู้ประกอบการก็ค่าเช่าซื้อก็5ปีนะครับส่วนกฎหมายในเรื่องของอายุความลักษณะแรงงานนะครับก็10ปีนะครับลักษณะของการจ้างทำของนะครับมันมีความชำรุดบกพร่องเช่นก่อสร้างบ้านแตกบ้านร้าวบ้านรั่วนะครับห้องน้ำรั่วใช้งานไม่ได้นะครับก็เขาเรียกว่าชำรุดบกพร่องนะครับก็ต้องภายใน1ปีนะครับภายใน1ปีในสัญญาเนี่ยนะครับถ้าเรารู้ว่ามันเป็นสัญญาประเภทอะไรถ้าบอกสัญญาจ้างเหมาสร้างบ้านมีความชำรุดบกพร่องนะครับทรัพย์สินใช้งานไม่ได้นะอันนี้1ปีนะครับอายุความรับขนนะครับถ้าเป็นเรื่องของขนของไปแล้วสินค้ามันเกิดสูญหายนะครับคนที่เป็นเจ้าของสินค้าหรือว่าผู้ว่าจ้างฟ้องขนส่งก็ต้องภายใน1ปีนะครับนับแต่วันที่ของมันสูญหายหรือว่าเห็นแล้วของมันบุบสลายมันแตกมันร้าวก็ภายใน1ปีนะครับสัญญาลักษณะตัวแทนนะครับก็ใช้10ปีเหมือนกันเช่นเดียวกับนายหน้านะครับยอมความก็10ปีนะครับการพนันบัญชีเดินสะพัดยืมค้ำประกันก็10ปีนะครับแต่ฝากทรัพย์เนี่ยนะครับฝากทรัพย์เนี่ยจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเอาทรัพย์สินไปฝากนะครับถ้าเกิดว่าคนฝากเขาไม่จ่ายค่าฝากนะครับจะไปใช้อายุความ2ปี10ปี5ปีไม่ได้อายุความสั้นนะครับต้อง6เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดสัญญา ทีนี้มาดูตัวอย่างนิดนึงนะครับว่า ในเรื่องของสัญญาเนี่ยนะครับมันจะ ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ ไปดูที่หัวข้อหลักเลยนะครับหัวข้อหายไปไม่เป็นไรครับนี้มาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างว่าสัญญาเนี่ยมันควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับวันนี้อาจจะพูดคร่าวๆนะครับถ้าเป็นสัญญาเช่าเนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าเขาก็จะมีชื่อสัญญานะครับจะมีชื่อสัญญาบอกนะว่าเป็นสัญญาประเภทอะไรนะครับแล้วก็สถานที่ทำสัญญานะครับควรจะมีว่าทำที่ไหนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะได้รู้ว่ามูลคดีนะครับมันเกิดขึ้นที่ไหนนะครับก็ต้องใส่ไปวันที่ทำเมื่อไหร่นะครับวันที่จะเป็นเรื่องของให้เห็นถึงว่าอายุความมันนับตั้งแต่วันไหนใช่ไหมครับประวัติอายุความ2ปี5ปี10ปีที่เราพูดนับแต่วันทำสัญญาเนี่ยนะครับนับแต่วันที่สิ้นสุดสัญญามันก็คือวันนี้วันที่ทำสัญญาก็ต้องดูตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาดูว่าสัญญานี้ทำขึ้นระหว่างใครกับใครนะครับระหว่างนะครับชื่อถ้าเป็นบุคคลก็มีอายุนะครับแล้วก็ที่อยู่ถ้าเป็นสัญญาเช่าก็ที่อยู่ของผู้ให้เช่าฝ่ายหนึ่งนะครับ อีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้เช่านะครับก็มีชื่ออายุที่อยู่นะครับซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าผู้เช่านะครับก็จะมีการให้เรียกนิยามมาไว้นะครับทั้งสองฝ่ายก็จะต้องมีข้อตกลงนะครับ มีข้อตกลงว่าอะไรบ้างนะครับทรัพย์สินที่เช่าคืออะไรนะครับมีกำหนดระยะเวลาเช่านานขนาดไหนนะครับเช่าเป็นเดือนนะเป็นรายเดือนนะครับ หรือว่ารายปีก็แล้วแต่นะครับ แล้วก็เรื่องของเงินประกันนะครับมีไหมนะครับชำระค่าเช่าล่วงหน้ากี่เดือนนะครับก็จะต้องเขียนในสัญญาค่าภาษีใครเป็นคนชำระนะครับก็สามารถที่จะตกลงกันได้นอกจากนี้ก็คือเรื่องของหน้าที่ผู้เช่ามีหน้าที่อะไรรักษาทรัพย์สินนะครับผู้เช่าต้องไม่ดัดแปลงต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับส่วนสิ่งอะไรที่ก่อสร้างซ่อมแซมในพื้นที่เช่าเนี่ยนะครับก็ห้ามรื้อนะครับหรือว่าถ้ารื้อไปแล้วก็ต้องออกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าของนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อตกลงที่สามารถตกลงกันได้นะครับในสัญญานะครับคราวนี้ไปดูเรื่องสัญญาอีกประเภทหนึ่งนะครับสัญญาขนส่งนะครับประเภทนี้ก็จะเป็นลักษณะประเภทสัญญาแนวอังกฤษนะครับเขาจะมีหัวข้อของแต่ละข้อไว้ว่ามันคือเกี่ยวอะไรนะครับตอนแรกเลยก็คือเขียนเหมือนกันนะครับชื่อสัญญาทำที่วันที่สัญญาทำขึ้นระหว่างใครกับใครนะครับผู้ใครเป็นผู้ว่าจ้างใครเป็นผู้รับจ้างนะครับใครเป็นผู้มีอำนาจในการกระทำการแทนนะครับแล้วก็มาถึงก็โดยที่นะครับคำว่าโดยที่เนี่ยเป็นเรื่องของการอารัมภบทนะครับว่าคู่สัญญาเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงถึงจะมาเกิดเป็นสัญญานี้ได้นะครับโดยที่ผู้ว่าจ้างประสงค์จะว่าจ้างอันนี้เป็นสัญญาขนส่งนะครับว่าจ้างผู้ที่มีความรู้มีความชำนาญในด้านการขนส่งให้กับผู้ว่าจ้างนะครับอันนี้คือเจตนาของผู้ว่าจ้างส่วนเจตนาของผู้รับจ้างเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เป็นผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายขนส่งเขามีความรู้มีความสามารถเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีความประสงค์ที่จะรับจ้างผู้ว่าจ้างนี่คือเจตนาเพื่ออะไรนะครับเพื่อทำตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างกำหนดอันนี้จะเห็นว่าเป็นเรื่องของเจตนาทั้งสองฝ่ายก็มาอารัมภบทไว้นะครับ เสร็จแล้วก็มาในเรื่องเมื่อทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับเขาตกลงทำสัญญากันนะครับจึงมีข้อความตกลงกันดังต่อไปนี้นะครับข้อหนึ่งวัตถุประสงค์แห่งสัญญานะเขาจะบอกชื่อไว้ว่าข้อหนึ่งมันเกี่ยวกับอะไรนะครับสัญญาลักษณะนี้พอเห็นสัญญาปุ๊บมันดูง่ายว่าอ๋อข้อนี้มันคือเรื่องนี้นะครับก็จะมีการเขียนหัวข้อไว้ข้อหนึ่งวัตถุประสงค์แห่งสัญญานะครับก็คือทั้งสองฝ่ายเขาตกลงอะไรเขามีวัตถุประสงค์อะไรนะครับผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างขนส่งอะไรก็บรรยายไปวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปนะครับตามที่สถานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดนะครับแล้วก็จะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆไปโดยขนส่งโดยรถยนต์ของผู้รับจ้างนะเป็นรถประเภทอะไรนะครับมีทะเบียนรถอะไรก็สามารถที่จะแนบท้ายสัญญาได้นะครับซึ่งวัตถุประสงค์ที่ขนส่งเนี่ยเขาเรียกว่างานที่จ้างก็จะมีการเพิ่มคำนิยามออกมานะครับข้อ2ระยะเวลานะครับของสัญญามีกี่ปีนะนานขนาดไหนตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะครับก็กำหนดชื่อไว้นะระยะเวลาแห่งสัญญาข้อ3ค่าจ้างจ่ายกันยังไงนะครับตามใบเสนอราคาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้นะครับแล้วก็มีเงื่อนชำระค่าจ้างยังไงนะครับอาจจะไปปรากฏอยู่ในใบเสนอราคาที่แนบท้ายสัญญาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ได้นะครับเราก็บรรยายไปนะครับค่าจ้างไม่รวมค่าอะไรบ้างอะไรมีค่าจ้างรวมค่าอะไรไม่รวมค่าอะไรเราก็ต้องบรรยายใส่ไปในรายละเอียดในสัญญาเพื่อให้คู่สัญญาเราเห็นได้ชัดนะครับเสร็จแล้วก็บรรยายในข้อ4เรื่องของสิทธิและหน้าที่ของผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ในเรื่องของการให้ข้อมูลแก่ผู้รับจ้างเกี่ยวกับสินค้าที่ขนส่งผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ในการเข้าไปตรวจในที่ทำการของผู้รับจ้างตามเวลาที่กำหนดนะครับผู้ว่าจ้างจะจัดพนักงานที่มีความรับผิดชอบนะครับอะไรแบบนี้ก็คือบรรยายไปนะครับ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ว่าจ้างก็ต้องแจ้งนะครับให้กับผู้ว่าจ้างนะครับทราบถึงสาเหตุนะครับ เมื่อมีสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างก็ต้องมีสิทธิ์และหน้าที่ของผู้รับจ้างนะครับผู้รับจ้างมีสิทธิ์อะไรมีสิทธิอะไรบ้างนะครับสิทธิ์ในเรื่องของการใช้ความรู้ความสามารถการทำงานให้เต็มประสิทธิภาพนะครับ 5.2 เรื่องของการจัดหารถที่ขนส่งให้แก่ผู้รับจ้างนะครับไปยังสถานที่ที่ผู้รับจ้างกำหนดนะผู้รับจ้างมีหน้าที่ที่ต้องทำประกันภัยรถยนต์นะครับแล้วก็จัดหาคนขับรถ ที่มีใบอนุญาตที่มีความประพฤติเรียบร้อยแต่งตัวดีนะครับอะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะระบุรายละเอียดเข้าไปในสัญญาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องตัวอย่างนะครับของสัญญานะครับแล้วก็ข้อ6เรื่องของการผิดนัดผิดสัญญาการบอกเลิกนะครับอันนี้ต้องมีทุกประเภทสัญญานะครับการผิดนัดการผิดสัญญาการบอกเลิกนะครับ ข้อตกลงอื่นๆถ้ามีเราก็ใส่ไปนะครับเรื่องของการผ่อนเวลาผ่อนปลนนะครับการละเว้นการใช้สิทธิ์อะไรต่างๆนะครับ เรื่องของการ บอกกล่าวนะครับไปยังอีกฝ่ายหนึ่งนะเราก็สามารถที่จะระบุรายละเอียดภายในสัญญาได้นะครับแล้วก็ท้ายๆก็คือสัญญาทำขึ้นกี่ฉบับนะครับ2ฉบับทั้ง2ฝ่ายได้อ่านเข้าใจดีแล้วนะครับเห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อนะครับต่อหน้าพยานนะมีชื่อผู้โอนผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างนะครับทีนี้เราคือถ้าในการทำธุรกิจนะครับเราจะมีความเข้าใจเราต้องเข้าใจในเรื่องของรูปแบบของธุรกิจว่าธุรกิจเนี่ยนะครับมันที่เราทำสัญญากันเนี่ยกับคู่สัญญาเนี่ยเขาเป็นธุรกิจประเภทไหนนะครับประเภทผลิตประเภทบริการนะครับหรือว่าเป็นประเภทธุรกิจการค้านะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะมี3ประเภทนะครับธุรกิจการผลิตบริการธุรกิจการค้านะครับหรือว่าเทรดดิ้งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเราเข้าใจประเภทธุรกิจเขาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาออกแบบสัญญาออกแบบนิติกรรมนั้นมาปรับใช้ได้ นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนิติกรรมที่จะเอามาใช้ในธุรกิจเขาก็จะมี2ประเภทหลักๆนะครับก็คือประเภทซื้อขายกับบริการนะครับส่วนโครงสร้างของสัญญาทั่วไปเนี่ยนะครับก็ เมื่อกี้ตามที่ดูตัวอย่างมันต้องมีชื่อสัญญามีเลขที่สัญญานะครับสถานที่วันที่ระหว่างใครกับใคร นะครับก็ตามที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะครับ ทีนี้ก่อนที่จะเริ่มทำสัญญานะครับก่อนที่เราจะเซ็นสัญญาก่อนที่จะทำสัญญากับคู่ค้าคู่สัญญาเนี่ยนะครับเราต้องมาทำความเข้าใจกับ KYC ก่อนนะครับกระบวนการทำ KYC เนี่ยมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่เราจะต้อง ทำความรู้จักกับลูกค้านะครับ ทำความรู้จักกับลูกค้าก็คือเพื่อให้ได้ข้อมูลลูกค้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็การทำ CDD ก็คือการทำ Consumer Due Diligence นะครับการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นนั่นเองเมื่อเรารู้จักแล้วลูกค้าเราคือใครเป็นใครทำธุรกิจอะไรนะครับเราก็ต้องทำเขาเรียกอะไรทำDue Diligence ในการตรวจสอบเบื้องต้นถึงเรื่องของสถานะทางการเงินนะครับว่าลูกค้าเป็นยังไงบ้างนะครับมีการผิดนัดที่อื่นไหมนะครับยังทำธุรกิจอยู่ดีไหมเราก็ต้องตรวจสอบก่อนการเซ็นสัญญานะครับพวกข้อมูลลูกค้า นะครับโดยการตรวจสอบเรื่องของการจดทะเบียนสถานที่ตั้งนะครับกรรมการผู้มีอำนาจผู้ถือหุ้นทรัพย์สินมีอะไรบ้างตรวจสอบงบการเงินย้อนหลังมีหนี้เสียไหมนะครับแล้วก็มาประเมินความเสี่ยงว่าถ้าเราทำสัญญากับเขาเนี่ยเขาจะผิดนัดถ้าผิดนัดแล้วเนี่ยเราสามารถเรียกร้องคืนมีการฟ้องร้องมีการติดตามหนี้ยากไหมนะครับก็มาประเมินความเสี่ยงนะครับแล้วก็ตรวจสอบพวกสัญญาใบเสนอราคาให้ดีว่าคนที่เซ็นเป็นผู้มีอำนาจจริงไหมนะถ้าเป็นชื่อเจ้าหน้าที่พนักงานก็ดูว่ามีหนังสือมอบอำนาจจริงๆหรือเปล่าจากกรรมการใครเป็นกรรมการปัจจุบันยังเป็นอยู่หรือเปล่าก็ตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัทนะครับให้ดีนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราทำสัญญาทำนิติกรรมไปแล้วเนี่ยสุดท้ายพอเราจะไปฟ้องร้องปรากฏว่าเขาไม่มีอำนาจนะครับกลายเป็นว่าศาลยกฟ้องเฉยเลยนะครับอันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันให้ดีนะครับก่อนเซ็นสัญญานะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการร่างสัญญานะครับหากท่านใดสนใจหรือว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าที่ตอบให้นะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณครับ ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาคงจะได้รับความรู้จากการสัมมนาครั้งนี้เพื่อไปปรับปรุงใช้ในธุรกิจของท่านไม่มากก็น้อยนะคะและสำหรับท่านที่ต้องการเอกสารประกอบการสัมมนาหรือเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรอื่นๆสามารถลงทะเบียนได้ที่ v-serveacademy.com หรือสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ v-serve สามารถดูรายละเอียดการให้บริการต่างๆได้ที่ v-servelogistics.com หรือตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆในเครือ v-serve สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ V-Serve Logistics Skill Channel ค่ะ